ช่วยกับเข้าสู่ชาวเดอร์คิทเช่นนั่นเองนะครับพี่แจ็คไรเดอร์กลับมาพร้อมกับการเข้าที่ของทั้ง2ทีมในกลุ่มวิชาเดอร์เรียบร้อยนะครับผมเอาล่ะมาดูกันดีกว่านะครับทางด้านฝั่งนี้เลยนะครับซ้ายมือของพี่แจ็คนะครับเป็นคุณแม่เอ๋และน้องบีบี้ส่วนในด้านขวามือของเรานะครับเป็นที่อยู่ของน้องเลเบิ้ลและคุณแม่หนิงเอาล่ะและที่สำคัญนะครับทั้ง2ทีมเมื่อเข้าประจำที่แบบนี้เนี่ยนะครับวัตถุดิบบังคับของเรา3อย่างครับวันนี้ครับไม่ง่ายครับที่จะเอามารวมกันได้ผมพูดจริงๆนะฮะตั้งแต่ทำมาเทปนี้ดูวัตถุดิบแล้วยากสุดจริงๆเอาล่ะวัตถุดิบบังคับทั้ง3อย่างของเรานะครับผมได้แก่ผงโกโก้กุนเชียงและเวเฟอร์สอดไส้ครับปกติเนี่ยนะครับจะมีผิดแปลกตำแนกไปเหมือนพวกแบบวัตถุดิบที่เอาไปทำขนมหวานมาอยู่ของคาวแต่คราวนี้ครับหลักๆเนี่ยจะเป็นวัตถุดิบนะครับที่ทำอาหารหวานแล้วมีของคาวแปลกเข้ามานะครับโอ้โหกุนเชียงกับเวเฟอร์กินด้วยกันเนี่ยชีวิตยังลำบากเลยฮะโอ้โหแล้วจะมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงต้องใช้ฝีมือของน้องๆทั้งสองคนแล้วนะหนักใจไหมครับดีๆไม่หนักใจเลยสบายสบายหนักใจไหมครับในเมื่อหนักใจไหมครับไม่หนักใจสบายไหมสบายเอาล่ะแต่นอกจากวัตถุดิบครับทั้ง3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ทั้ง2ทีมได้มีโอกาสนะครับเลือกวัตถุดิบเพิ่มเติมกันหน่อยดีกว่านะครับอ่ะเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนก็ได้ครับทีมของน้องบีบีเชิญเลือกได้เลยครับขอบคุณครับเรียบร้อยแล้วนะครับทางด้านฝั่งของน้องบีบีนะครับบอกเลยว่าวัตถุดิบนั้นแปลกตามากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวให้อีกฝั่งนึงนะครับได้มีโอกาสไปเลือกวัตถุดิบเพิ่มก่อนดีกว่าเนาะน้องเลมอนพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญไปช้อปปิ้งเลยโอ้โหตั้งแต่ทำมาครับมีเทปนี้งงสุดๆจริงๆเพราะว่านอกจากวัตถุดิบบังคับ3อย่างที่มันดูไม่เข้ากันแล้วครับคุณแม่ของทั้ง2ทีมครับกับคุณลูก2ทีมยังหยิบวัตถุดิบที่ผมงงมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับโอ้โหมาดูดีกว่านะครับเริ่มฝั่งน้องบีบีก่อนดีกว่านะครับมาดูนะฮะช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาล ช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนะครับผมนะฮะมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับอันนี้ก็แปลกมีน้ำแดงด้วยเอาง่ายๆคุณผู้ชมอยู่บ้านเนี่ยเอาโกโก้ชงกับน้ำแดงกินได้ไหมไม่รู้แต่ทีนี้เอาครับโอ้โหวัตถุดิบแต่ละตัวนี้เอาเรียงกันมาเนี่ยนึกไม่ออกเลยอะไรจะจับคู่กับอะไรได้อ๋อผมจับคู่ถูกขนมปังน้ำแดง จับคู่ได้แล้วอันนึงนอกนั้นงงเลยไม่รู้ว่ามันรวมกันได้ยังไงอ้าวเดี๋ยวมาดูกันครับทั้ง2ทีมจะต้องเข้าครัวพี่ชาวเดอร์มีเวลา1ชั่วโมงในการสร้างสรรค์เมนูอาหารและกฎสำคัญของเราคือในครัวคุณแม่ห้ามพูดครับห้ามสื่อสารด้วยคำพูดจะใช้มองตาจะใช้ชี้นิ้วจะใช้สะกิดได้หมดแต่ห้ามพูดครับผมนี่เอาล่ะพร้อมไหมครับพร้อมครับน้องเลเบิ้ลพร้อมครับโอเคถ้าพร้อมแล้วทั้ง2ทีมเข้าครัวพี่ชาวเดอร์เลยThank you.
าหร่ายเฮ้ยไปอยู่ในถ้วยแล้วโอ้ทั้ง2ทีมนะครับทำเวลาดีมากนะครับไม่เกินเวลากำหนด1ชั่วโมงของเราแถมนะครับยังออกมารูปร่างหน้าตาน่าทานด้วยนะครับโหฝั่งของน้องเลยบ้างนะครับอันนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าขนมปังระหว่างน้ำแดงขนมปังน้ำแดงนะครับมีผงโกโก้โรยนะฮะแล้วก็ประดับตกแต่งส่วนอีกอันนึงครับออกแนวเหมือนไข่อบมีสาหร่ายใช่ไหมฮะใช่ไหมลูกแล้วกุนเชียงอยู่ข้างในอ๋อกุนเชียงอยู่ในนี้แยกคาหวานกันแต่ทานคู่กันได้เอาล่ะน้องเลเบิ้ลครับเมนูนี้ให้ชื่อว่าไข่ตุ๋นปังเย็นไข่ตุ๋นปังเย็นเน่ไข่ตุ๋นถ้าปังเย็นถ้าปังเย็นไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นปังเย็นแล้วแต่เราจะเรียกครับส่วนอีกฝั่งนึงครับโอ้โหออกมาหน้าตาน่าทานอันนี้เป็นของหวานแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับผมนะฮะตรงกลางนี่คือเนื้อของเป็นเค้กเหรอครับเป็นเค้กค่ะโอ้ตอนแรกเราดูว่าจะเป็นแพนเค้กเพราะเห็นบอกมีแป้งแพนเค้กใช่ไหมใช่แพนเค้กไหมไม่ใช่แล้วเรียบไว้เดี๋ยวคนอื่นรู้เมนูนี้น้องบีบีให้ชื่อว่าไม่รู้เลยวันนี้เลยไม่รู้กันเลยให้ชื่อว่าคัพเค้กแปลว่างชาวเดอร์ว้าคัพเค้กแปลว่างด้วยแล้วเป็นชาวเดอร์ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทั้ง2เมนูนั้นจะถูกอกถูกใจคณะกรรมการของเรามากแค่ไหนและใครครับจะได้ครองรางวัลชนะเลิศช้อนทองและชนะเลิศช้อนเงินไปน้องๆครับตามลุ้นตามเชียร์ทั้ง2ทีมด้วยนะครับในช่วงหน้าของชาวเดอร์คิทเช่นคณะกรรมการครับชอบเมนูของน้องเลเบิ้ลสีเขียวนะครับหรือชอบเมนูนะฮะคัพเค้กครับของน้องบีบีทีมสีแดงครับถ้าพร้อมแล้ว